สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทางเฟซบุ๊กของสวท.มุกดาหาร FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของการปลูกมอนเลี้ยงไหมการพัฒนาไหมโดยมีโครงการวิจัยที่เข้ามาวิจัยในพื้นที่ซึ่งเมื่อสุกที่แล้วพี่น้องก็ได้ฟังไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฮาก็มีผู้ที่เกี่ยวของยังบ่ทันได้เว้าให้พี่น้องฟังมื้อนี้ก็ขออนุญาตเว้าเรื่องของมอนของไหมอีกมื้อนึงอ้าวนะครับนําพาพี่น้องเข้าไปพ่อกับผู้ร่วมรายการโดยผู้ขาบ่ไหครับสินําพาพี่น้องไปฮู้จักกับเพิ่นไปเว้ากับเพิ่นแต่นี่เจ้าของโครงการมาโดยตรงครับท่านผอ.ศศิพงษาจันทรสาขาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนท่านผอ.ครับเราจะดูแลพี่น้องประชาชนยังไงต่อฮะครับจริงๆวิทยาชุมชนเราโดยภารกิจเนี่ยที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเรามีองค์ความรู้ค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่วิทยาชุมชนนะฮะในเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆในอุดมศึกษาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอดีตเนี่ยเราเคยทำแต่เฉพาะเด็กๆเนาะสร้างเด็กสร้างคนที่ขาดโอกาสให้สร้างเด็กที่ให้มีความรู้มีการศึกษาแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยก็มีนโยบายนะครับที่จะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมาลงในพื้นที่นะครับคือพัฒนาพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นในภารกิจตรงนี้แหละครับก็เราต้องขอบคุณทางบพท.นะครับบริษัทพัฒนาบริหารพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนเนี่ยได้เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ให้วิทยาชุมชนโดยเฉพาะที่มุกดาหารเนี่ยได้มีโอกาสนะครับดูแลประชาชนนะครับที่ขาดโอกาสให้มีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนุปริญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือแม้การทางการชุมชนเข้มแข็งเพราะฉะนั้นในภารกิจที่ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วิไลอย่างเดียวความสำคัญอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีที่เราได้รับความร่วมมือเขาเรียก collaborative คือการร่วมไม้ร่วมมือนะครับทั้งในอำเภอเองนะครับทั้งพ่อบุญเพ็งนะสภาองค์กรชุมชนทั้งภาครัฐทั้งกรมหม่อนไหมนะครับอันนี้บูรณาการกันนะครับทั้งนิคมหัวหน้าผู้ปกครองนิคมด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสทีนี้ในระยะต่อไปตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีแนวโน้มจะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มพื้นที่นะในตัวของวิทยาชุมชนเองปีหน้าเนี่ยเราได้รับภารกิจที่จะทำทั้ง7อำเภอนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ประจักษ์ก็คือเมื่อทำแล้วเนี่ยมันมีผู้รับซื้อประเด็นก็คือตรงนี้นะครับถ้าไม่มีผู้รับซื้อเราทำไปก็ไม่ได้เงินมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญคือมีตลาดรองรับที่แน่นอนนะครับและเป็นตลาดที่ใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทั้ง7อำเภอของคนมุกดาหารเนี่ยเป็นเมืองหม่อนมุกหม่อนไหมนะครับตรงนี้ครับเป็นภารกิจที่เราจะได้รับการส่งเสริมหรือการพัฒนาตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่นิคมครับวันนี้เราอยากไปหนองสูงเราอยากไปดงหลวงเราอยากไปดอนตาลนะครับในพื้นที่ที่มีพื้นที่อย่างนี้บ้างนะครับก็จะขยับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าด้วยหม่อนในขณะนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนหม่อนมันเพียงไหมวันนี้มันใช้ได้ทั้งต้นเลยเพราะฉะนั้นมันทุกเลเวลเป็นประโยชน์หมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญหม่อนเองก็มีอายุที่ยืนนานต้นทุนก็ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยการทำงานในปีหน้านะครับที่เราจะทำทั้ง7อำเภอเนี่ยน่าจะเป็นฝันที่เป็นจริงแล้วมีตลาดที่รองรับก็คือเขาต้องการเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องชาวมุกดาหารไม่ใช่แค่นิคมคำสร้อยนะครับอยากจะให้ทั้งมุกดาหารเลยนะครับให้ประชาชนได้มีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมครับคุณแม่ผู้ใดอยากเว้ากับทางผู้มาร่วมเวทีอ้าวคุณแม่ตั้งแต่เริ่มปลูกมอนเลี้ยงไหมมานี่ชีวิตคุณแม่เป็นแนวใด
สวัสดีค่ะฉันคือนั่งบุรีจิตสื่อค่ะเป็นหมู่บ้านอรัญญาค่ะหมู่12ค่ะครับที่เขามาในแปลงมอนนี่ก็มาเริ่มแรกเขามาเป็นของโครงการดร.ทิวากรเข้ามาจัดสรรเข้ามาครับที่มาเป็นในทุกมื้อนี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นนําค่ะดีขึ้นเพราะหยังเพราะว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมที่ให้ผู้ปกครองให้ที่ดินมาทํากินแล้วก็หน่วยงานที่มีน้ำพอที่ปล่อยน้ำประปาใส่แปลงหม่อนเป็นคนดูแลแปลงหม่อนอยู่ค่ะครับดูแลปล่อยน้ำเข้ามาก็ดีขึ้นอยู่ค่ะรู้สึกว่าชีวิตที่ว่าดีขึ้นอยู่เสียอย่างเดียวคือแปลงหม่อนมันคนได้หนึ่งไร่ค่ะได้พื้นที่อย่าขอเพิ่มเติมเพราะว่าดร.นี่ไปมีบอกว่าราคาไหมตอนนี้มันราคา250ใช่ไหมครับแต่ก่อนๆเคยเลี้ยงไหมที่เป็นโรงเลี้ยงไหมไวอ่อนอยู่ที่นิคมเคยเลี้ยงมาแล้วไวอ่อนเขาส่งมาให้เลี้ยงเลยรุ่นหนึ่งเดือนหนึ่ง400กล่องนะคะเคยไปเลี้ยงไหมไวอ่อนที่ทำแมนที่เป็นไอที่ที่จัดให้เป็นของไอที่พักอยู่ทุกวันนี้เป็นโรงเลี้ยงไหมไวอ่อนค่ะที่ไปเลี้ยงไหมไวอ่อนมาก่อนที่นี่เพียงคือเศร้าแต่ว่าก็เคยบ่มีที่ดินทำกินเนาะก็เป็นเศร้าที่เขาคือเก่าค่ะก็เลยได้ยุดไปราคาไหมก็ตกต่ำที่การเลี้ยงมันก็บ่ค่อยดีก็เลยราคาไหมพอดีตอนนี้ราคาไหมมันพุ่งขึ้นมาที่แรกที่ดร.ว่าสัญญากับดร.ถ้ามีใบหม่อนนี่จะไปเลี้ยงไหมเลี้ยงไม่ได้หรอกเพราะว่าเคยเลี้ยงมาแล้วมันขาดทุนมันไม่ได้เขาเลยบอกให้ขายใบหม่อนให้ได้นะดร.ก็ไปหาโรงพบไปอบแห่งมาให้ก็เลยว่าเออเลี้ยงไหมมันดีกว่าก็เคยเลี้ยงมาก่อนนะเคยเลี้ยงมาก่อนมันดีกว่าเลี้ยงเพื่อสิเก็บเส้นไม้อย่างเดียวตะกี้เรียงเส้นขายร่างพร้อมค่ะขายร่างสวนมาขายร่างขายร่างมาแล้วพอดีไหมมันไม่มีราคาครับแล้วก็ขายเส้นเคยทอเคยสาวเส้นส่งที่สุรินทร์ก็ทอผ้าสุรินทร์ครับเคยขายเคยทำบ่ตอนนั้นบ่ได้คิดว่าพวกใบม่อนใบหยังนี่เป็นปลาอยู่ค่ะเอาไว้แต่เลี้ยงไม้เลี้ยงม่อนอย่างเดียวจ้าที่เขามาบุกเบิกก็ตอนนี้เริ่มเขามาแล้วเจอเขามามันก็เป็นปลาใหม่เนาะครับก็เจ้าที่เคยเห็ดมาก่อนมันเป็นปลากับแม่เนี่ยแหละแม่ทุกคนเขามามาเห็ดเอาแดดกับว่าจังว่ากันครับประธานเขาเป็นคนนำหน้าเขาเก่งเลยประธานครับครับเขานำหน้าแม่เขาช่วยกันแม่ทุกคนต้องเขาช่วยกันนะคะก็แม่คนแก่ก็มาได้ย่าทำสวนแปลงหม่อนโดยเฉพาะนายอำเภอที่เขามาดูแลพวกไอ้กลุ่มแม่ตลอดเป็นความห่วงใยเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ดูแลเรื่องความยากจนเพิ่นก็ต้องให้เฮาบ่จนค่ะเพราะว่าตอนนี้มีกำลังใจขึ้นนะคะเพราะว่าหน่วยงานขอฝากยังไงก็ขอฝากให้หน่วยงานมาดูแลตลอดด้วยนะคะแม่ก็ยังยืนยันว่าสิสู้ต่อไปสู้ค่ะสู้น้องสู้ทุกคนสู้อ่ะแต่สู้ขอเสียงหน่อยสู้อ่ะท่านนายอำเภอถือพาดพิงครับจะดูแลชาวบ้านยังไงต่อครับครับการที่ทำให้อาชีพเราเข้มแข็งตำบลปวกแดงเข้มแข็งนะครับในส่วนหนึ่งที่ทางทุกส่วนราชการเข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือนะครับสิ่งที่สำคัญคือพวกเรานี่แหละต้องเข้มแข็งต้องลงมือทำเองนะครับถ้าพวกเราไม่ทำเองนี่นะครับผมงานนี้จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับความสำเร็จมันอยู่ที่การลงมือทำนะครับวันนี้สำเร็จทุกส่วนราชการมาส่งเสริมตรงนี้ให้สำเร็จทุกคนมีงานทำทุกคนมีรายได้สักวันหนึ่งท่านก็ต้องไปส่งเสริมที่อื่นนะครับเพราะนั้นพวกเราต้องสร้างหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งนะครับต้องขยายงานสร้างเครือข่ายให้มันมั่นคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะอยู่ตรงนี้เราจะอยู่กับความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาบ่อนไหมของพวกเรานะครับเราจะร่วมกันพัฒนาชุมชนของเราดีไม่ดีครับโอเคครับครับผมก็ต้องฝากความหวังไว้กับท่านดร.ทิวากรที่จะวิจัยต่อไปท่านลองพูดให้กับชาวบ้านให้ขวัญกำลังใจกับชาวบ้านครับมาด้วยขวัญเอ้ยครับก็ให้ขวัญแล้วนะนะครับมาด้วยขวัญเอ้ยก็คืออย่างนี้ครับในปีนี้นะครับเราจะขยายพื้นที่นะครับไปสู่คลัสเตอร์ไหมแล้วก็หม่อนนะครับคลัสเตอร์เลยนะฮะคือไม่ได้มองแค่การพัฒนาแค่มุกดาหารอย่างเดียวเราต้องมองไปอันนี้คงกับสร้อยอย่างเดียวเราจะมองไปที่หนองสูงนะครับเมืองดงหลวง
ดอนตาลนะครับคำชะอีว่านใหญ่นะครับซึ่งก็จะเข้าคอนเซปต์มุกเมืองหม่อนนะครับคำว่ามุกเมืองหม่อนนี่มีความหมายครับ3มอเนี่ยนะครับมุกก็คือเราก็จะเป็นภูมิปัญญาเดิมที่เราอยู่ก็คือไหมกับหม่อนเนี่ยมันก็อยู่กับเรานะครับแล้วก็เมืองก็คือเราอาจจะมีโครงการพัฒนาเมืองเข้าไปด้วยนะครับเป็นเรื่องตลาดนะครับเพราะว่าสินค้าที่อย่างคนมุกมนมามุกอาหารเนี่ยรายสินค้านะครับเป็นสินค้าต้อนสินค้าให้นะสินค้าฝากนะครับของฝากของฝากเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับแล้วก็ไหมก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วยนะครับรวมแล้วว่าก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งต้องขอบคุณหน่วยบริหารราชการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่นะครับที่ให้วิเลมชนมุกดาหารเราได้รับโอกาสในการทำวิจัยคำว่าวิจัยมันก็คือการศึกษาข้อมูลเชิงลึกนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดนะครับการพัฒนาแก้ปัญหานะครับเรื่องของความยากจนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิเลมชนคนเดียวขึ้นอยู่กับส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำระดับอำเภอท่านนายอำเภอผู้อำนวยการทุกท่านนะครับที่อยู่ในเวทีอย่างนี้แล้วก็รวมถึงชุมชนของเรานะครับที่จะเอาด้วยกับเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับวิเลมชนมุกดาหารนะครับเราได้ทำเรื่องนี้มา3ปีแล้วก็จะทำปีที่4ที่5ต่อไปนะครับในโอกาสแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทางท่านสื่อมวลชนจากสวท.มุกดาหารนะครับที่ได้มาทำข่าวแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวรยานบุญราชนะครับก็ให้การสนับสนุนกับการทำวิจัยเรื่องของเราด้วยนะครับโดยท่านก็พยายามติดตามข่าวแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็คิดว่าหม่อนและไหมเนี่ยจะเป็นสินค้าหลักของจังหวัดมุกดาหารต่อไปนะครับเลยโดยเริ่มโมเดลจากนี่แหละครับแล้วก็เราจะต่อยอดต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้เราทำงานวิจัยมานะครับก็ขอบคุณท่านผู้บริการมากครับขอบคุณมากครับผมพ่อบุญเพ่งในฐานะที่ดูแลทุกกระบวนการอยากได้ยังเพิ่มเติมพ่ออ๋อนะครับ มันปกติมันเห็นอยู่แล้วเนาะมันเห็นหลายอย่างเพราะว่าผลจากในส่วนหนึ่งก็คือผมนี่ทำมาถึงจุดกุมือเนี่ยจะเลี้ยวย้อนหลังไปนี่ต้องผมต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการต่างๆที่ซอยพี่น้องเนาะผมนี่เป็นตัวนึงนี่คือหมายความว่าเป็นคนจิตอาสาอยากให้พี่น้องเฮานี่เข้าถึงในงานของการบริการของพี่น้องนะครับมันบ่แม่นงานแก้จนของงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนบ่แม่นแต่เรื่องของการปลูกม่อนเลี้ยงไม้นําได้ผมตัวนึงก็คือในส่วนนึงคือเอาหางบประมาณในส่วนกลางของพ่อช่อเนี่ยเอามาซ่อมสร้างเฮือนให้พร้อมเด้บ่แม่นนั้นได้อยู่บ้านละเล่นยาเด้ก็มีบ้านใดก็มีในตำบลโคกแดงนี่หมดจังหวัดมุกดาหารเด้นี่เป็นพันกว่าครัวเรือนแล้วนี่อันนี้คือส่วนใดนะครับในส่วนตัวผมแต่ว่าเรื่องม่อนเรื่องไหมนี่อย่าไปตกใจนะครับว่าตกใจว่ามันสิเศร้าเพราะว่ามันเป็นหยังบอกพี่น้องเฮานี่ยังเลี้ยงอยู่เพราะว่าจาก52ปีที่ผ่านมามันก็บ่ได้หดหายเด้มันก็ยังอยู่เดี๋ยวนี้มันกําลังจะฟุ้งขึ้นในสตาฟที่3แล้วนี่เนาะครับเมื่อประมาณ39ปีที่ผ่านมาเนี่ยฟุ้งแห้งอีหลีในช่วง39ปีขึ้นมาเนี่ยกับแห้งอีหลีบัดนี้หลังจากหันมานี่ฮอด22ปีนี่หลังจากเวิร์นเทคเซ็นเตอร์มานี่ก็ยังอยู่เด้นะครับบัดนี้ตัวนี้ขยักตัวนี้นี่ผมว่าหน้ามุมมองนึงก็คืออยากกระจายให้พี่น้องไปต่างอำเภอต่างนั่นนะครับเพราะว่ามันสิสอดรับกับจนนึงก็คือทางส่วนราชการที่ข้างบนเพิ่นนโยบายข้างบนเพิ่นมองว่าอยากกระจายสร้างรายได้ตัวนี้เพราะว่างานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนของดร.ทิวากรเป็นผู้นำเนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศเดี๋ยวนี้ผมก็เคยไปนายอำเภอก็ไปนี่ไปประชุมอยู่กรุงเทพนะครับไปเหมือนกันทั่วประเทศนี่เขามาประชุมทั้งมหาวิทยาลัยไทยเฮาน่ะบ่ได้น้อยบ่ได้ใหญ่ดอกวิทยาลัยเขาเป็นมหาวิทยาลัยเฮาวิทยาลัยซื่อๆฟังเขาเว้าแล้วเขาก็สอนจังว่าผมว่ามันสิเขาสิมาเบิ่งงานอยู่นี่น่ะหลายเลยมันจะเริ่มหลายเขามาแล้วบัดนี้มันสิสอดรับตัวนึงก็คือนั่นเอาอันในระดับประเทศก็ให้มันไปแต่ว่าในระดับภาคผู้มีภาคเฮานี่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยกุมภาที่ผ่านมามันบันทึก MOU โดยท่านรองอธิบดีเพิ่นมานี่มันสอดคล้องไปได้หาจังหวัดไหนมีมุกดาหารยะโสธรอุบลแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับนี่เพิ่นมานี่นะครับมาบันทึก MOU แล้วว่าสิขับเคลื่อนไปน้ำกันนี่ล่ะเอาโมเดลนี่ล่ะเอาโมเดลของโคกแดงนี่ล่ะในการแก้ปัญหาความยากจนในครัวเรือนครับตามโครงการที่ VMAP 1นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการนะครับทั้งวิทยาลัยในทั้ง
นิคมสางตนเองคำสอยนะครับถ้าจังหวัดอื่นก็จะเป็นสปกนั่นล่ะถ้าสิไปส่วนใดเนาะก็ยังสิพอเดี๋ยวไปปลูกได้อยู่แม่นครับก็ยืนยันว่ายังสิยืนยันยังสิปลูกมันแต่ตัวผมนี่ขนาดเฒ่าซ้ำนี่ผมก็ยังปลูกจะได้เดือน ผมปลูกได้แล้วหักก็ได้3เดือนได้นี่ครับงามบ่ม่อนงามสูงกว่านี้ครับผมปลูกเมื่อวันที่4ธันวาคมเดือนนี้ได้แล้วเม็ดกว่าแล้วครับประมาณเดือนพฤษภาคมนี่ก็ได้ขายแล้วถ้าว่าพื้นแล้วว่าสิขายลั่งแต่ว่าขอให้มีม่อนซะก่อนผมว่านี่เจ้าอยากไปทางใดก็ได้อยากเก็บไว้ขายก็ได้บ่อยากเลี้ยงม่อนก็อาจเก็บบ่อยากเฮ็ดเก็บไว้ขายกับขายให้พวกเขาเลี้ยงม่อนนะครับถ้าว่าจะขายเลี้ยงม่อนตัดทิ่มไปซื้อๆเนี่ยก็ไปขายสั่งขายลั่งสดถืออันใบสดใบสดบ่แม่นใบสดนายทองคำซื้อซื้อเบิดกลางนี่ล่ะนั่นเออตัดไปโลดนี่ล่ะตัดตบๆไปเดี๋ยวไปขายกิโลละ5บาทพ่อไปขายกิ่งขายกันบ่แม่นแพงกว่าเขาไว้มันก็ถ้าสิเว้าเทียบกับเขามันสิแพงกว่าตัวนี้กอนี่มันสิได้เด้อนี่กิโลนึงนี่ล่ะครับเออถ้าเทียบแล้วนี่กอนี่ได้ได้กิโลนึงนี่ครับเออครับผมอ่ะถือพาดพิงหลายครับท่านผู้อำนวยการท่านผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองครับเป็นจังได๋สิให้ได้หรือบ่ได้ที่ดินคือมายามใดเพิ่นก็เพิ่นมาตอนไหนมาตอนไหนเนาะขอเฮาไทยในถอเนาะมาตอนไหนคือกลุ่มก็ถามว่าอยากได้ที่ดินเพิ่มแต่ก็เหมือนที่ชี้แจงไปว่าคือมันจะมีอยู่2แปลงคือแปลงใหญ่กับแปลงหมอนแก้จนฝั่งนี้แปลงใหญ่เขาจะได้เขาทำมาก่อนเขาได้ประมาณ80ไร่ค่ะท่านแต่ทีเนี้ยก็กำลังร่วมกับท่านผอสัญญาผอหมอนใหม่นะคะจัดทำผังฝั่งนู้นใหม่เพื่อจะเกลี่ยว่าใครปลูกกี่ไร่คือตามสัญญาที่เราให้ทำให้ปลูกฝั่งนู้นมันต้องปลูกเท่ากันจำนวนสมาชิกแต่ได้ยินข่าวมาว่าบางคนมีการลาออกจากกลุ่มก็ไม่ได้ปลูกคนที่อยู่ก็ถือวิสาสะเข้าไปปลูกเลยเพิ่มจาก5จาก3ไร่ก็เป็น5ไร่เป็น10ไร่ใน1คนดังนั้นทางนิคมก็ให้ท่านผอทำสัญญาทำอยู่ค่ะว่าแต่ละคนนะคะปลูกคนละกี่ไร่เราก็จะพยายามในความตั้งใจของหนูที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็อยากเอาที่ดินที่ฝั่งนู้นมาเพิ่มให้ฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้ได้แค่คนละ1ไร่มันเป็นการไม่ยุติธรรมเพราะเราปลูกบ่อนเหมือนกันเราต้องช่วยเหลือกันนะคะก็ขอก็จะพยายามหาเพิ่มให้เดี๋ยวจะขอหาที่ดินสงวนที่มันว่างถ้าอยู่นอกตำบล นี้จะไปปลูกได้ไหมเอ้าวินสันถ้าอยู่แถวนี้ก็จำเป็นก็จะเหลือแค่แปลงใหญ่ฝั่งโน้นเพราะว่าแถวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าไม่พี่ดินบางส่วนในตำบลอื่นไปไม่ได้ไม่ไปมันจีลาค่ะมันจะมีขอเมเพราะว่าที่ดินของเราแต่ก่อนมันก็มีอยู่แต่ว่าบังเอิญเราจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยของที่ดินคนจนคนละ4ไร่อ่ะค่ะจะมีครับเกิดลึกเข้าไปนิดนึงจะมีบ้านของเขาเรียกว่าบ้านของที่ดินของคนจนที่นิคมแบ่งให้เช่าอยู่นะคะคนละ4ไร่นะคะก็จะจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีเหมือนกันปีละสันติสุขเขาเรียกว่าหมู่บ้านสันติสุขค่ะสันติสุขค่ะตรงนั้นมันก็เต็มแล้วค่ะแบ่งให้เต็มแล้วนะคะแต่ก่อนก็จะเป็นพื้นที่ที่กว้างอยู่นะคะก็ขอทารุณฟังพุ่นนะคะทารุณก่อนค่ะค่ะคือก็เพราะว่าเห็นว่าที่ดินนิคมที่แต่ก่อนเป็นที่รกร้างเกิดประโยชน์กับสมาชิกสร้างรายได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในฐานะที่เป็นผู้ดูแลที่ดินตอนนี้ในช่วงนี้นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ในตัวแทนของกระทรวงการพัฒนาสังคมกรมพัฒนาสังคมเนี่ยดีใจนะคะท่านดีใจที่เห็นชาวบ้านนะคะใช้ที่ดินที่มันไม่แต่ก่อนมันไม่เกิดประโยชน์ว่าถอเนาะมันเป็นที่รกร้างและเกิดประโยชน์กับชีวิตของสมาชิกเนี่ยค่ะคนทำงานของกระทรวงเนี่ยขอแค่นี้ล่ะค่ะท่านเนาะจากประชาสงเคราะห์ต้องดูแลสงเคราะห์ใช่ค่ะตัวนี้ก็ถึงบทบาทกันยังคือเก่าอยู่เลยเนาะคือเก่าค่ะคือสงเคราะห์เนี่ยเราจะลดไปแล้วแต่เราจะเป็นการออกเอกสารสิทธิ์เหมือนเดิมแต่นิคมของเราต้องบอกก่อนนิคมของเรามีนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมเฉลิมพระเกียรติอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เราเป็นหน่วยงานแรกที่ดูแลไหมมาก่อนกรมบ่อนไหมด้วยซ้ำนะคะนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ยังอยู่ไหมอยู่ไม่ได้จัดที่ดินเหมือนนิคมสร้างเองคำสร้อยนะคะไม่ได้ออกเอกสารสิไม่ออกนอข้อ1นอข้อ2นอข้อ3ทำเรื่องส่งเสริมเรื่องไหมอย่างเดียวค่ะที่พิสุรินนะคะเป็นนิคมสร้างตนเองนิคมสร้างตนเองเนี่ยท่านต้องบอกก่อนว่ามี43แห่งทั่วประเทศนะคะแต่นิคมสร้างเองคำสร้อยก็เป็นโชคดีที่มีนิคมสร้างตนเองนะคะมีที่ดินสงวนเพื่อเหลือให้กับชาวพี่พ่อแม่พี่น้องสมาชิกนิคมเนี่ยค่ะได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้
นิคมในฐานะหนูเป็นผู้ปกครองนิคมในช่วงนี้นะคะก็จะพยายามส่งเสริมให้ถ้าใครอยากเพิ่มมาอีกก็ค่อยว่ากันนะคะพี่สุรุตาเผื่อจะมีคนอยากเข้ามาในกลุ่มอีกหาคอทั้งนี้ละค่ะค่ะทั้งนี้ละอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าถ้าซื้อนี่ไม่ได้นะคะท่านหนึ่งไร่นี่กี่จะมีคนขายให้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแม่ไม่ได้อ๋อไม่ได้เลยหนึ่งไร่นี่ไม่รู้จะมีใครขายมีตังก็ซื้อไม่ได้นะคะไม่มีใครขายแล้วก็ค่อนข้างแพงมากที่ดินนิคมแต่ก่อนต้องนำเรียนนี้ว่าแต่ก่อนตอนช่วงแรกที่ตั้งนิคมเนี่ยให้คนละ25ไร่ไม่มีใครอยากได้เพราะแถมนิคมจะมาทำเป็นที่นาที่ไรให้เอามีรถแท็กเตอร์อะไรมาทำให้ไม่มีใครเอาค่ะท่านไม่รู้จะไปทำอะไรไม่อยากเข้ามาค่ะไม่อยากมาอยู่ นะคะเพราะว่าอะไรมันคอมมิวนิสต์ค่อนข้างรุนแรงค่ะแต่ตอนนี้นะคะเป็นทองคำแต่แทบจะไม่ได้ไม่มียังไม่ได้เอกสารสิทธิ์ก็ขายกันแล้วแมนบอคะค่ะขอบคุณค่ะครับเอาก็เป็นความหวังเนาะพี่น้องเนาะฝากกับท่านผู้ปกครองเพิ่นนะครับก็สิไปพยายามมันก็คือจังแม่ว่าเนาะมันต้องมันเป็นรอบเนาะปลูกมอนเลี้ยงไหมมันเป็นรอบของมันมันต้องมีสำรองมันต้องมีตัดตัวนี้ก็คือปลูกหญ้าเลี้ยงง้อเลี้ยงควายเนี่ยเนาะนะครับมันต้องรอเวลามินั่นนะครับเอาก็เอาที่แน่ๆ1ไร่ให้มันงามดูแลดูแล1ไร่ให้มันดีที่สุดครับไปต่อที่ท่านผอ.จักรอบนึงครับดูแลเรื่องของวิชาการที่ลงมาในพื้นที่หรือว่าให้ขวัญกำลังใจกับพี่น้องครับครับก็จริงๆวิทยาชุมชนเองถือว่าได้รับโอกาสนะครับข้อแรกเลยข้อที่สองเมื่อได้รับโอกาสก็มอบโอกาสเหมือนกันนะครับด้วยปรัชญาที่ท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีท่านได้สร้างวิทยาชุมชนเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาผู้ที่ขาดโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นในวิทยาชุมชนเองจึงมีปรัชญาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ทิ้งพี่น้องแน่นอนนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยในเมืองมุกเนี่ยยังไงก็ต้องเจริญนะครับคือมันต้องเจริญไปข้างหน้าสิ่งที่ต้องเจริญคู่ไปก็คือบุคลากรคือการพัฒนามนุษย์เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องเจริญไปกับความเจริญของจังหวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะมีพื้นที่เราจะมีอะไรก็แล้วแต่ไม่พัฒนามนุษย์เนี่ยไม่พัฒนาคนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำที่นี่สำเร็จมันก็เขาเรียกว่า success bring success ความสำเร็จนำไปสู่ความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เป็นตัวอย่างนะครับแห่งความสำเร็จไปสู่ความสำเร็จอย่างอื่นนะครับแล้ววันนี้ด้วยพันธกิจของวิทยาชุมชนเองเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 4-5 อย่างนี่นะครับไม่ว่าจะทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสำคัญเหมือนกันวันหนึ่งที่นี่อาจจะเป็นศูนย์ท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้ใครเข้ามาท่องเที่ยวมาดูเมืองหม่อนของเรานะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เมืองหม่อนแล้วก็มีโปรดักมีสินค้ามีแม่ต้อนรับตอนนี้ก็เริ่มทาปากแดงแล้วเห็นไหมครับเริ่มทาปากแดงสวยงามขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่แหละผมว่ามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าทำให้คนเข้ามาในมุกมากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาในมุกมากขึ้นและมุมมองต่อไปนี้เนี่ยเทรนด์ของการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือท่องเที่ยวชุมชนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกระดับนะฮะของเมืองมุกหม่อนมุกเนี่ยขึ้นไปเป็นระดับการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับก็ด้วยศิลปะวัฒนธรรมต้นทุนที่เรามีอยู่นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวภูไทยหรืออย่างเงี้ยพี่เขาก็ภูไทยเนี่ยภูไทยเนี่ยก็เนี่ยแหละเราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นะครับโดยพัฒนาเพราะฉะนั้นเมื่ ทุกคนพัฒนาขึ้นการท่องเที่ยวเข้ามาความเจริญก็จะมาแต่ก็ฝากไว้ว่าอย่าลืมเรื่องของสามธรรมธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมผมยังถือว่าธรรมะนี่ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราในบริเวณไม่ว่าจะบินดีคมไม่ว่าจะหนองสูงเราก็ยังเน้นเรื่องพุทธศาสนาอยู่นะครับเรื่องของธรรมะและที่สำคัญเราหม่อนเองก็รักษาธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคาร์บอนเครดิตในอนาคตก็ได้นะครับเพราะมันมีต้นไม้มีต้นไม้นะครับสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมความเป็นพี่เป็นน้องอยู่ที่มุกเนี่ยมีเพื่อนมีฝูงมีพี่น้องรู้จักกันหมดนะครับ
พราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญถึงแม้ความเจริญจะเข้ามายังไงแต่ถ้าเรามียึดเหนี่ยวของความเป็นสามธรรมธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมผมเชื่อเหลือเกินว่ามุกดาหารก็จะเจริญด้วยความสงบเจริญด้วยความสุขอันนี้คือเป้าหมายของวิไลชุมชนให้พวกเราอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างพี่อย่างน้องเอื้อเฟื้อกันอันนี้คือเป้าหมายของวิไลชุมชนจริงๆครับขอบคุณครับครับอ่ะขอบคุณท่านพ่ออาจารย์ศิษย์พงษ์สาจันทรสาขาผู้อำนวยการวิไลชุมชนมุกดาหารครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องที่กำลังติดตามทางเพจ Facebook ของสวทมุกดาหาร FM 99.25 MHz เวลาสำหรับรายการมื้อนี้หมดลงแล้วพี่น้องเบาไหครับผู้ดำเนินรายการก็ขออนุญาตนำรายการนี้จากพี่จากน้องกันไปเอาไว้สุกหน้าสิพาพี่น้องไปบ้านใดตำบลใดจังคอยติดตามกันมื้อนี้ขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านครับเสียงจากหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นะครับช่วงก่อนหน้านั้นกับพี่น้องไปทางบ้านกกแดงเนาะซึ่งบ้านกกแดงได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ปลูกหม่อนซึ่งตะกี้กับปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมากที่สุดของจังหวัดมุกดาหารหรืออาจจะเป็นของภาคอีสานก็ว่าได้นะครับตั้งแต่มีนิคมสาตนเองคำสร้อยเข้ามาส่งเสริมเข้ามาพัฒนาให้พี่น้องได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกับพี่น้องไปรู้จักกับทุกระบบทุกเรื่องถูกกล่าวแล้วนะครับมาต่อกันช่วงที่2ของรายการเสียงจากหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นะครับโดยผู้ขาบอไหก็จะอยู่กับพี่กับน้องไปนี่ล่ะจนกว่าที่ถึงเวลา 9:00 น.นะครับก่อนอื่นข่าวมรณกรรมขอแจ้งการเสียใจข่าวมรณกรรมคือฟังพี่น้องทั้งสปป.ลาวพุ่นบ่าเนาะนะครับการแสดงความอาลัยกับอาเล็กสุรพงษ์พนมพันธ์ดาบตำรวจสุรพงษ์พนมพันธ์ซึ่งอาเล็กก็คือพี่น้องก็สิจำได้อยู่คันเป็นฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารบ่ว่าจะเป็นระบบ AM 549กิโลเฮิรตซ์หรือระบบ FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์ที่พี่น้องฟังอยู่ตอนนี้ล่ะนะครับเพิ่นก็เคยจัดรายการเคยมาเป็นผู้เซาเวลากับทางสถานีก็เป็นดีเจดังสมัยพุ่นเนาะสมัย AM นี่โป้กันว่าอาเล็กนี่ไปล้อมผ่าผู้ใดเป็นมีงานล้อมผ่ามีเอามาล้อมมาล้ำมาทางผู้จัดเพิ่นก็สิเชิญอาเล็กต้องล้อมผ่าเขาเบิ่งผู้ใดสมัยคนดังนะครับซึ่งเพิ่นก็ได้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่13มีนาคมที่ผ่านมาอยู่จังหวัด101นะครับและกรรมเมื่อวานนี่ทางคณะญาติก็ได้นำเอาศพกลับมาประกอบพิธีอยู่มุกดาหารอยู่วัดศรีมุกดาหารนะครับกับเมื่อคืนกับมีพิธีสวดพระอภิธรรมเนาะนะครับสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลแล้วก็มื้อนี้ในช่วงจักบ่ายโมงนี่ล่ะนะครับทั้งเจ้าภาพทั้งญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานก็สิได้ประกอบพิธีสลายหลังหรือว่าพิธีชาปนกิจศพนะครับของคุณพ่อดาบตำรวจสุรพงษ์พนมพันธ์อดีตดีเจนักจัดรายการดังของสวทมุกดาหารเฮานี่ล่ะนะครับก็สิเป็นเวลาจากบ่ายโมงนี่อยู่วัดศรีมุกดาหารคือกันนะครับก็เลยถือโอกาสนี้นะครับแจ้งการเชิญตัวแจ้งข่าวแจ้งการมรณกรรมของคนที่ถือว่าเป็นทําให้จังนึงก็เป็นโอ้ผู้สอนวิชาจัดรายการให้เบาให้นี่ได้นะครับเป็นอ้ายซ้ายที่เคารพนับถือสั่งสมประสบการณ์ก็ได้มาจากเพิ่นนี่ล่ะ
มาบอกมาจากกะพีกับหนองควมหูความสามารถตัดเด็ดสั่งสมมากะเด็ดฝีมือของเพื่อนละปั้นมาเถอะเนาะนะครับเอ้าขอเชิญดูญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่จักมักหูจักมักคุ้นหรือว่าผู้ที่คุ้นเคยผู้ที่ร่วมเคยร่วมกินร่วมอยู่เนาะนะครับกับท่านดาบตำรวจสุรพงษ์พนมพันธ์หรือว่าอาเล็กอาเล็กอาเล็กปกติใส่ซื้อน้ำจัดรายการว่าอาเล็กก็เชิญไปร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะครับกับการจากไปเท่านี้อ่ะตั้งรายการทางเบาไหและก็ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารโดยการนำของท่านผอ.จิตติวรรณมณีล้ำก็ขอแสดงความเสียใจร่วมกับคณะญาตินะครับที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอาเชิญชวนอีกทีนึงนะครับท่านที่หูจักมักคุณท่านที่คุณเคยนะไปร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปบำรุงขวัญไปให้กำลังใจกับลูกหลานของอาเล็กพนมพันธ์ผู้สูญเสียเนาะนะครับผู้สูญเสียบิดาเนาะอ่ะอีกเรื่องนึงย้อนไปนะครับย้อนไปกลับไปเมื่อวันจันทร์บ่เอาวันพุธวันพุธบ่แม่นวันจันทร์นะครับกะทางทีมงานสวทมุกดาหารของเฮาเมื่อวานนี่บอกผ่านรายการข่าวสารบ้านเฮาไปแล้วนะครับน้องบีบีน้องจ๋าๆจัดรายการบางให้ก็ได้มาแทรกนิดนึงนะครับขอบคุณไปถึงท่านพี่พี่กะเอิ้นเซียวกะเอิ้นเพื่อนกะเอิ้นท่านประเสริฐทรัพย์คำนนเนาะประเสริฐทรัพย์คำนนเป็นบุคคลที่สวมหมวกจักเป็นจนบ่มีหม่องแขวนบ่จักเป็นจักใบจักเป็นประธานหยังเนี่ยตอนหยังเนี่ยนะครับโอ้นายกก็เคยเป็นดินายกอบต.อันอบต.นิคมคำสร้อยก็เคยเป็นคนบ่ธรรมดานะครับท่านประเสริฐศักดิ์คำนนนำพาลูกบ้านพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้านก็เคยเป็นจนเกษียณอายุนะครับหลายอันหลายแนวเอาก็ขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อเสี่ยวเหยเกยหักอ้ายไส้นะครับท่านประเสริฐศักดิ์คำนนดูแลเป็นอย่างดีโอ้ยเอาจนพุ่นกลางจักป่าจักกุ้งเอานะครับไปถ่ายทํารายการเตรียมงานสิเปิดการเปิดการท่องเที่ยวทางน้ําด้วยแพ่เพื่อแพ่อย่างฮึแพ่เพื่อความบันเทิงนี่นะลากลงไปในน้ํามวนซืนโฮแซวนั่งประชุมนั่งเจวนากันตึ้งแพ่มีเพลงมีหลอกคาราโอเกะสัมผัสกับน้ําเย็นๆของอ่างเก็บน้ําห้วยขี้เหล็กนะครับซึ่งเพิ่นสิเปิดอย่างเป็นทางการทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันสิเช้าวันที่26เนาะนะครับก็จะมีการเอาเทปนะครับที่ไปบันทึกไว้ก็เตรียมมานําเสนอที่เป็นวันอังคารนะครับสําหรับเทปที่ไปบันทึกไว้มื้อวันพุธที่ผ่านมาก็สิเป็นวันอังคารน่ะนะครับพี่น้องท่านที่ตามเด้อแต่ว่าเยี่ยมๆไปก่อนสําหรับผู้ใดอยากไปร่วมผู้ใดอยากไปลองแพ้ไปลองแพ้ซึ่งปกติแพ้ซึ่งปัจจุบันเพิ่นก็แล่นนี่ล่ะเพิ่นมีแพ้ทั้งหมดตอนนี้ในอ่างห้วยขี้เหล็ก11ลำนะครับปกติเพิ่นก็รับลำละ 3,000 แต่ว่าของท่านประเสริฐศักดิ์คำนนเนี่ยเพิ่นปัจจุบันนี้อีกหน้าที่นึงอีกตำแหน่งนึงประธานชมรมท่องเที่ยวอำเภอนิคมคำสอยเพิ่นก็เฮ็ดแพ้ขึ้นมาซื้อกันแพ้พบรักโอ้สื่อมวลสื่องามเป็นแพ้ขนาดใหญ่ครับสามารถบรรจุผู้โดยสารบรรจุผู้สิลงได้เนี่ย50คนพุ่นนะครับเป็นแป้งขนาดใหญ่เครื่องใส่ไม่ซ้อยครบคันห้องน้ำก็แยกหญิงชายผู้ใดนะครับก็เพิ่นสิเปิดยังเป็นทางการในวันที่26ฉะนั้นวันที่26เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิด Grand Opening ผู้ใดกันฝรั่งว่าพี่น้องนะครับเฉลิมฉลองการเปิดเพิ่นก็สิลดราคาพิเศษจากลำละ 3,000 แพ้ปกติท่านบ่แม่นมื้อวันที่26นี่เพิ่นสิรับลำละ 3,000 หลังจากเฉพาะวันที่26จะลดลงมาเหลือแค่ลำละ 1,000 แค่นั้นระยะเวลาในการลองแพ้ก็สิประมาณไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะครับประมาณบ่ต่ำกว่า3ชั่วโมงซึ่งผู้ลองคนว่าเอากันไป2คนไปได้บ่ไปจักบาทเพิ่นว่ามันก็บ่ได้แต่ว่าได้คันว่าใจย่อมใจเนาะย่อมใจ 3,000 เพราะว่าเพิ่นสิล่องออกไปนี่แม่นไป2คนก็ได้เอาเรือหางนี่ลากไปบ่ต่ำกว่า3ลำคือเก่าอ่ะนะครับดันออกไปมันเป็นแพขนาดใหญ่นะครับก็เลยต้องใส่น้ำมันก็วันที่26เนี่ยนะครับเพิ่นสิเหลือ
ลำละ 1,000 เท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ไปร่วมเรือละลำละ 1,000 เท่านั้นก็ผู้ใดอยากไปฉลองมือเปิดนะครับวันที่26เนี่ยแต่ว่าภาคเช้ามีผู้จองเต็มแล้วยังเหลือรอบบ่ายมั้งครับรอบบ่ายนี่ก็ไม่จำกัดเวลาบ่จำเป็นต้อง3ชั่วโมงเอาให้ม่วนเต็มที่นะครับในวันที่26ซึ่งทางท่านประเสริฐศักดิ์คำนุ่นเนาะท่านประธานชมรมท่องเที่ยวอำเภอเดียวกันคำจ่อยนะครับเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นได้เพิ่นอยู่ทั้งบ้านด้านม่นเนาะเพิ่นก็ว่าตอนนี้เตรียมการนะครับเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมเมืองเตรียมความสะอาดเตรียมสินค้าเตรียมของที่ระลึกไว้ทาพี่ทาน้องเยอะแยะเลยนะครับตลอดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงนี้ล่ะจากนี้ไปเนี่ยนะครับทางบ้านด่านม่นซึ่งเพิ่นก็ดูแลหลายแนวเด้นะครับดูแลร้านค้าดูแลคนในหมู่บ้านร่วมกับคุณแม่หนูเรียมคำนนบ้วนพื้นผู้ไก่คนไก่คนนอนเฮือนเดียวกันกับเล่าหันละย่าแม่หนูเรียมนะครับย่าแม่หนูเรียมคำนนกะเพิ่นเป็นประธานยังล่ะประธานกลุ่มทำไข่เค็มด่านม่นประธานกลุ่มท่อผาประธานกลุ่มตะกร้าพลาสติกประธานตันและประธานเยอะแยะคือกันผู้เป็นสามีกับหลายประธานผู้เป็นภรรยากับบ่มีมองถิ่มคือกันนะครับก็ได้ซอยกันเนาะซอยกันสร้างเศรษฐกิจสร้างความล่ำความรวยให้กับหมู่บ้านถึงบ่รวยกับพ่อจินเออผมไปเห็นสภาพโดยการนำของท่านประเสริฐศักดิ์คำนนนี่นั่นๆๆบ่าวไห้บักบวบก็มีได้อันคาก็มีได้ตะไคร้ก็มีได้บ่มีแนวได้ซื้อเลยนี่บ่อยากปลาบ่อยากปลากัดนี่เฮือนติดกับอ่างห้วยขี้เหล็กเอามองลงไปกลางเอาแหลงไปวานแป๊บเดียวก็ได้กินโอ้สมบูรณ์นี่เหลือทั้งพี่น้องบ้านด่านม่นเอ้าก็ขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความยินดีครับพี่น้องทางด่านม่นเด้อเอ้านั่นคือเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงที่มาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วก็บ่าวไห้ก็ได้รับปากกับเพิ่นแต่นี้มื้อวันที่25เป็นมื้อเพิ่นเตรียมงานเตรียมสถานที่ทำจุดแวะพักนะครับเพิ่นก็บ่าวไห้มาเด้อโอ้ยเพื่อนเอ้ยเสียวเอ้ยอ้ายเอ้ยนะครับสิพยายามสิพยายามเพราะว่ามันเป็นวันปฏิบัติราชการปกติบ้านโอ้ยจักแม่นเขาเว้นหรือบ่มือนั่นนะครับจังได้รับปากเด้อว่าสิไปรับปากซะก่อนไปบ่ได้จังสิโทรบอกได้รับปากอยู่ทางสนามแล้วเนาะเอ้ามาเบิ่งเรื่องเล่าคร่าวๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดมุกดาหารเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานในวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2567พี่น้องนะครับก็อยู่ผู้ละอยู่ห้องประชุมแกงกระเบาสารกลางจังหวัดมุกดาหารผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับนายวรยานบุญนาลาดเพิ่นก็ได้เป็นประธานในพิธีทรงโตนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39และการกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6ซึ่งก็สิไปแข่งขันอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับโดยเมื่อวานดร.ปูครับดร.สวนีบุพบุญผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายเจริญศรีสุวงศ์อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหารพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาก็ได้นำนักกีฬาครับนำนักกีฬาผู้ฝึกสอนที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค3เข้ารับโอวาทจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก่อนสิเดินทางไปร่วมทำการแข่งขันนะครับโดยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเทือนี่นะครับก็เป็นเทือที่39ซื้อเกมว่าราชบุรีเกมนะครับซึ่งการจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง31มีนาคม2567เนาะก็เป็นประเภทนี้ปฏิบัติหลังจากนักเรียนนักศึกษาปิดภาคเรียนแล้วก็จัดกีฬานะครับจังบ่ได้เสียเวลาจังบ่เสียโอกาสในการเรียนการสอนซึ่งจังหวัดมุกดาหารก็มีนักกีฬาและก็ผู้ฝึกสอนผู้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน10ชนิดกีฬามีนักกีฬา64คนผู้ฝึกสอน14คนรวมถึงรวมแล้วก็78คนก็เป็นกีฬาเรือพายนะครับคนหลายเนี่ยกีฬาเรือพายเพราะว่ามีเรือ10เนาะมีเรือ10เรือ5มีเรือผู้หญิงเรือผู้ชายมีหยังแน่ล่ะโอ้หลายประเภทเรือเด้ในกีฬาหลายๆนะครับซึ่งกีฬาเรือพายนี่เป็นกีฬาความหวังของจังหวัดมุกดาหารโดยเฉพาะการนำของท่านสมชายแซ่เสียนะครับหรือว่าต่อเติ่งต่อเติ่ง
นะครับในนามประธานชมรมเรือพายจังหวัดมุกดาหารก็ได้จับไม้จับมือกับทางโรงเรียนว่านใหญ่วิทยานะครับไปฝึกไปสอนลูกหลานทางโรงเรียนว่านใหญ่วิทยาจนได้เป็นตัวแทนนะครับหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาบ่เป็นกีฬาระดับชาติกีฬาระดับสากลกีฬาสากลกีฬาเพิ่นเอิ้นว่าซึ่งกีฬาที่มีต่างประเทศมาแข่งนี่แหละนะครับมหกรรมกีฬาเรือพายโลกนะครับมหกรรมกีฬาเรือพายโลกการมาแข่งอยู่ประเทศไทยนี่โอ้ทางมุกดาหารก็ได้ส่งนักกีฬาเขาไปร่วมฝึกซ้อมแล้วก็เป็นตัวแทนเขาร่วมแข่งขันก็ได้รางวัลมากบ่ธรรมดาคือกันได้นี่เป็นความหวังเนาะกีฬาเรือพายมีนักกีฬา45คนผู้ฝึกสอน4คนนอกนั้นก็มีกีฬาว่ายน้ำครับนักกีฬา1คนผู้ฝึกสอน1คนกีฬาเทนนิสนักกีฬา1คนผู้ฝึกสอน1คนซอฟเทนนิสนะครับนักกีฬา4คนผู้ฝึกสอน2คนมีกีฬายกน้ำหนักนะครับนักกีฬา2คนผู้ฝึกสอน1คนบริดบ่ทันได้เคยเห็นอยู่ดิบริดนะครับกีฬาบริดก็มีนักกีฬา2คนผู้ฝึกสอน1คนปัญจักรศรีรัตน์นักกีฬา1คนผู้ฝึกสอน1คนเปตองนักกีฬา4คนผู้ฝึกสอน1คนหมากล้อมหมากล้อมนี่แม่นอันนั้นบ่ฮึอีเล่นบักอีถึงบ้านบ่าวไห้นี่บ่นอหมากล้อมครับนักกีฬา4คนผู้ฝึกสอน2คนแล้วก็มีจักรยานครับจักรยานโมโตครอสเนี่ยนักกีฬา1คนผู้ฝึกสอน1คนนอกจากนั้นก็ยังกีฬาที่นี่เพิ่นก็สิแข่งขันไปในโอกาสเดียวกันเลยนะครับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะครับซึ่งก็สิจัดเป็นครั้งที่6ไปสนามเดียวกันนี่ล่ะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเกมเป็นเมืองโอ่งเกมนะครับเมืองโอ่งเกมซึ่งก็สิจัดต่อเนื่องไปนะครับจัดต่อเนื่องจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนาะนะครับระหว่างวันที่19ถึง26เมษายนโดยจังหวัดมุกดาหารก็ได้มีนักกีฬากับผู้ฝึกสอนผ่านการเข้าร่วมแข่งขันจำนวน5ชนิดกีฬานะครับนักกีฬา18คนผู้ฝึกสอน5คนร่วมแล้วก็23คนมีกีฬาอาวุโสประเภทใดแน่นะครับมีแลนกีทานี่แหละนะครับนักกีฬา6คนผู้ฝึกสอน1คนมีกีฬาว่ายน้ำนะครับกีฬาอาวุโสว่ายน้ำนักกีฬา1คนผู้ฝึกสอน1คนเปตองนักกีฬา3คนผู้ฝึกสอน1คนเทนนิสนักกีฬา2คนผู้ฝึกสอน1คนแบดมินตันนักกีฬา6คนผู้ฝึกสอน1คนนะครับซึ่งปีนี้จังหวัดราชบุรีนะครับก็ได้บอกไปแล้วเนาะรับเป็นเจ้าภาพในจัดการแข่งขันภายใต้คำขวัญสร้างมิตรไมตรีสานสามัคคีราชบุรีเกมเนาะนะครับกับพี่น้องกับท่าติดตามท่าติดตามท่าชมท่าเชียร์ให้กำลังใจลูกหลานให้กำลังใจไอ้ซ้ายผู้ที่ไปแข่งขันที่นี่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็ได้กล่าวชื่นชมแหละพี่น้องเนาะได้กล่าวชื่นชมในความมานะและเพียรพยายามเพราะว่าทุกชนิดกีฬาถ้าไม่ฝึกซ้อมนี่ไปบ่ได้เลยต้องทุ่มเทต้องเสียสละเอาเวลานอกจากเรียนเป็นปกติอยู่แล้วต้องมาซ้อมอย่างหนักนะครับเพื่อสิได้ไปร่วมในการแข่งขันที่นี่จนได้รับความสำเร็จในก้าวแรกที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค3มาได้แล้วก็เป็นกำลังใจเพิ่นว่าขอเป็นกำลังใจให้เด้อนักกีฬาทุกคนนะครับทุกประเภทละให้สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมาฝากพี่น้องชาวมุกดาหารให้ได้เพิ่นว่าและได้กำชับให้รักษามาตรฐานการแข่งขันที่ได้เฮ็ดไว้นะครับในปีที่ผ่านมาเพิ่นร่วมไปถึงท่านผู้ว่าเองก็ฝากเรื่องของการรักษามารยาทนักกีฬาและน้ำใจนักกีฬาบ่แม่นว่ากีฬาแพ้คนบ่แพ้ห้ามไปว่าห้ามไปขุดเนาะหมดสมัยแล้วได้หมดสมัยแล้วแต่จี้ป๊อปๆแป๊ะๆตีกันโลดเด้นักกีฬาก็ได้เนาะเอ้าสมมุติพัฒนาแล้วนะครับหามีเรื่องแบบนี้ซึ่งลงโทษหนักเลยเด้ทางสมาคมกีฬาหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเนี่ยนะครับผู้ใดไปทะเลาะวิวาทในสนามกีฬานี่ลงโทษถึงปั๊บทุกทีมปั๊บโอ้สารพัดจะเปรี้ยจนบ่ได้เกิดพุ่นล่ะฉะนั้นห้ามขึ้นกันว่าโอ้ยปอแปะแน่ตีอย่าไปเฮ็ดเด้อถึงท่านผู้ว่าก็เป็นห่วงเรื่องนี้นำนะครับเพราะว่าทุกคนก็คือผู้แทนและก็เป็นหน้าตาของจังหวัดมุกดาหารพร้อมเพิ่นได้ให้เกียรติบัตรกับผู้แทนและก็มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติจำนวน 398,760 บาทเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกินไปอยู่
ที่พักกับบ่อยากปานใดไปนอนบ่าวไห้เคยไปบ่าวไห้เคยพานักกีฬาไปโดยเฉพาะกีฬาเรือพายนี่แหละไปเป็นพอคั่วไปกับเขากับน้ําบ่คนหลายม่วนนะครับอันเงินที่ให้ไปนี่ก็บ่ใครพอดอกขอแจ้งกันแล้วกันท่านผู้ว่าท่านอันพออการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ไปนี่บ่ค่อยพอหรอกลูกหลานเฮาก็เอาละตบพักอยู่หั่นแล้วนะครับเพราะว่าค่าเดินทางก็หลายคนแห่งคนหลายแห่งบ่พอกินนะครับอ้าวนี่คืออีกเรื่องนึงนะครับนี่อีกเรื่องนึงนํามาแจ้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี่พี่น้องกําลังอยู่ในช่วงของรายการเสียงจากหมู่บ้านประชาสัมพันธ์อยู่กับบ่าวไหครับทางคลื่น FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์และการตอนนี้ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดผ่าน Facebook ไลฟ์ของ Facebook สวทมุกดาหาร FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์เบิ่งย้อนหลังก็ได้เด้อพี่น้องเด้อหรือพี่น้องคอมเมนต์มาก็ได้ในหันอยากให้โอ้ไปตามเรื่องหยังแล้วก็ฝากถึงเด้อหมู่บ้านใดนะครับหมู่บ้านใดหรือว่าพี่น้องผู้เพิ่นเฮ็ดกิจกรรมต่างๆอยากให้ทางทีมงานเฮาได้ลงไปนําเสนออย่างเช่นที่ผ่านมาคือจังนั้นของมอนของบ้านโคกแดงเนี่ยนะครับโคกแดงอำเภอนิคมคำสร้อยเนี่ยอยากให้ทีมงานของเข้าทีมงานสวทมุกดาหารได้ลงไปพบไปพ่อได้ลงไปเอาข้อมูลมานำเสนอผ่านรายการนี้ก็ยินดีเด้อแจ้งเข้ามาครับแจ้งเข้ามาทางสวทมุกดาหาร0426121147นะครับ0426121147เด้ออยากให้ทางรายการเข้าได้ลงไปท้ายถ้ำอยากไปลงเอานำมาเผยแพร่ซึ่งก็โอกาสทั้งทางพื้นดินแล้วก็โซเชียลนะโซเชียลก็คือผ่าน Facebook นะครับ Facebook สวทมุกดาหาร FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อีกเรื่องนึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับอยู่ทางอันสถานีพัฒนาที่ดินนะครับอยู่ทางบ้านนนย่างเนาะบ้านคำพ่อนะครับบ้านก้อนหอกหมู่ที่5ตำบลนนย่างเมื่อวานนี้ครับทางสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารก็ได้ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ปี2567กิจกรรมผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยทั้งสำนักงานพัฒนาที่ดินนะครับก็ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพกับให้ถังมักเนาะให้คากน้ำตาลให้บักนัดหญ้านัดบักสับปะรดภาษาไทย นะครับถึงผลสดที่มันตกเกรดแล้วเอาไปขายบ่ได้ราคาเอามาเฮ็ดน้ำหมักพี่น้องแล้วก็ร่วมไปถึงให้สารเร่งพอดอพร้อมโดยมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใส่กับกลุ่มเกษตรกรบ้านคำพอกนะครับโดยให้กับบ้านคำพอกหมู่ที่5ตำบลนนย่างอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอ้าวพี่น้องก็อันนั้นเพิ่นให้เป็นตัวอย่างเด้อพี่น้องเด้อบ้านคำพอกนะพี่น้องชาวบ้านคำพอกอันนั้นคือตัวอย่างนะครับเรียนรู้แล้วก็เอามาขยายผลเอามาเฮ็ดเอามาต่อมาเติมคันไส้อินซี่รับรองได้เลยครับประหยัดต้นทุนในการผลิตในการทำการเกษตรพี่น้องก็สิเว้าเป็นประจำแล้วว่าโอ้ยทำนาขาดทุนทำนาขาดทุนคันเอาเฮ็ดมาเฮ็ดเกษตรอินซี่นี่พี่น้องสิได้ลดต้นทุนทำน้อยได้มากอีกตั้งหากนะครับเอาอีกเรื่องนึงเป็นข่าวเป็นเรื่องราวจากทางรัฐบาลเนาะนะครับทางรัฐบาลนี่เพิ่นห่วงใยครับโรคหัดและไอกรนในเด็กนะครับเพิ่นบอกว่าเด็กน้อยนี่ควรสิได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานแล้วก็ปัจจุบันนี่ผัดไปรับได้รับวัคซีนหน่อยลงคันแม่นแต่ไม่ตะกี้เนาะบ่าวไห้ยังเป็นเด็กน้อยนักเรียนประถมนี่คู่นัดหมอนัดไปฉีดยาเนาะหมอนัดไปฉีดยาเนี่ยโอ้ยหายกันตั้งแต่เพิ่นประกาศพุ่นนี้สมมือนี่น้ำแข็งคนนี่สิบ่ใครมีเนาะเพิ่นอันปลูกฝีน่ะแม่ปลูกฝีสมมือบ่มีนะนะครับเพิ่นก็เลยเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าเด็กน้อยเฮาเนี่ยได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานหน่อยลงย่านเก็บบ่หือว่าคุณหมอบ่ไปหาหรือว่าบ่มีการอันบ่จำเป็นแล้วซั่นบ่เอานี่เป็นความห่วงใยครับนางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นบอกว่ารัฐบาลพัฒนาการนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ละมีความเป็นห่วงมีความห่วงใยแล้วก็ให้ใส่ใจสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ที่รับผิดชอบโดยตรงก็เห็นว่าเด็กน้อยเนี่ยอาจเสี่ยงต่อการติดโรคหัดและไอกรนนะครับ
ที่อาจสินำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงบ่ว่าสิเป็นปอดอักเสบอาจสิส่งผลให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวซึ่งสถานการณ์โรคหัดในปี2567นี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพี่น้องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสเป็นต่อเนื่องไปอีกได้นะครับซึ่งเพิ่นได้พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนในเด็กน้อยนี่ลดลงจาก100นี่เหลือ86.4จากเกณฑ์มาตรฐาน 95% อาจสินำไปสู่การระบาดของโรคได้ปัญญามันกลับมาอีกทีนึงเนาะนางสาวเกณิกาเพิ่นบอกว่ารัฐบาลครับรัฐบาลมีความห่วงใยในการป่วยด้วยโรคหัดและก็ไอกลอาจสินำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงบ่ว่าสิเป็นปอดอักเสบอาจสิส่งผลให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ช่วงหลังก็เริ่มพบในเด็กอายุมากกว่า5ปีเพิ่มขึ้นซึ่งเกือบทั้งเมดบ่ได้รับฉีดวัคซีนมาก่อนโดยการกล่าวถึงวัคซีนไอกลในเด็กที่ครบโดส5เข็มในปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ถึง 90% ซึ่งรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็ได้ตั้งเป้าให้มีการฉีดวัคซีนถึง 100%ครับเพิ่นบอกว่ารัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนเชิญชวนให้นำบุตรหลานของพี่น้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกลซึ่งเป็นหนึ่งในวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับตามชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการฉีดโดยบ่เสียค่าใส่ใจใดๆนอกจากนี้ก็ขอให้ตรวจสอบการได้รับวัคซีนพื้นฐานของลูกหลานว่าได้ครบตามกำหนดหรือไม่ถ้ายังขาดอยู่พี่น้องเอ๋ยเพื่อนบอกว่าขอให้รีบไปรับให้ครบตามกำหนดโดยเร็วเพื่อป้องกันการระบาดของโรคบ่ว่าสิเป็นโรคฮัดโปลิโอโรคข้อตีบไอกรนและก็โรคอื่นๆที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเนาะเอาเป็นความห่วงใยของทางรัฐบาลในมื้อนี้นะครับเอาอีกจักเรื่องนึงโอ้อยากเว้าอากาศให้พี่น้องฟังเด้อากาศมื้อนี้เป็นแนวใดสิฮ้อนสิหนาวสิมีฝนบ่เมื่อวานถ้ำทาได้เมื่อวานนี่เนาะนะครับเมื่อวานถ้ำทาคือฝนสิตกเงือบ่ให้กันลุ้นอยู่ก็ป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะลงมาเอ้าหายนะครับสุดท้ายบ่ตกเอ้าขออภัยขออภัยครับสุดท้ายบ่ตกกะใส่ล่ะอากาศบ่เห็นซ้ําเอ้าบ่เห็นบ่เป็นหยังเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้นะครับย้อนไปมือวันที่17พี่เนาะมือวันที่13 มือวันที่13เพิ่นก็ได้มีการไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งสถานการณ์น้ำของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยจังหวัดมุกดาหารเพิ่นว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมือวันที่13อยู่ระดับ1เมตร50เซนต่ำกว่าตะลิง11เมตรกำลังสิบอกว่าตอนนี้น้ำโขงลดลงมากพี่น้องน้ำโขงลดลงมากเอ้าโอ้เหลียวเบิ่งนาฬิกาเหลียวเบิ่งนาฬิกาเวลาหมดเวลาเด้พี่น้องนะครับมื้อนี้ผู้ข่าวผู้ให้ขออนุญาตนำรายการเสียงจากหมู่บ้านประชาสัมพันธ์จากพี่น้องไปเด้อนะครับเดี๋ยวไปพ้อกันอีกในช่วง 10:00 นนะครับกับรายการอ่อนซ้อนอีสานฟังเพลงม้วนๆจากทางรายการนะครับมื้อนี้ผู้ข่าวผู้ให้ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสู่ผู้สุคนมีความสุขเด้อสวัสดีครับไฟบิควิกผ่อนทั้งร้านสบายสบายผ่อน 0% 10เดือนง่ายๆผ่อนสบายทั้งร้านง่ายๆต้องไปบิควิกผ่อนสบาย